สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน FC ที่น่ารักทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนด้วยจ้าที่เขามาชมคลิปเบิงคลิปของป้าแอ๋วจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าป้าแอ๋วนั้นอาจจะนำเรื่องอาการเลี้ยงแม่หมูอุ้มท้องเนาะจ้ามาบอกมาคุยสู่กันฟังเกือบหนึ่งอาทิตย์เนาะจ้าที่บ่ได้ทำคลิปลงในช่องเลยเพราะว่าไปแล้วนั่นบ่สบายเนาะจ้าเป็นไข้วัดแล้วก็มีการเจ็บคอเสียงกระแหบแน่ก็เลยบ่ได้ทำคลิปเว้าคุยนําเพื่อนๆเนาะจ้าเป็นจังได๋แน่เนาะจ้าคือทอดกันแน่อยู่บ่สําหรับคลิปนี้เนาะจ้าไปแล้วก็จะมาเว้าคุยการเลี้ยงแม่หมูอุ้มท้องเนาะจ้าเป็นการในแนวศึกษาให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงหมูมือใหม่เนาะจ้าก็จะได้รู้วิธีการเลี้ยงการดูแลเนาะจ้าป้องกันเนาะการเลี้ยงหมูแบบว่าเพาะพันธุ์ลูกหมูขายเนาะจ้ะการดูแลแม่หมูช่วงระยะอุ้มท้องหรือว่าระยะเวลา115วันถึง120วันเนาะจ้ะบ่เกิน4เดือนเนาะระยะอุ้มท้องของแม่หมูนี่ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสําคัญที่คนเลี้ยงหมูคือเฮาเนาะจ้ะต้องดูแลเรื่องสุขภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมเนาะจ้ะอาหารน้ําเนาะที่เอาให้แม่หมูกินนี่บ่ให้มีผลกระทบกับลูกหมูน้อยในท้องเนาะจ้ะเพราะว่าการเลี้ยงหมูแบบเพาะพันธุ์ลูกหมูขายนี่ก็คือผลผลิตลูกหมูเนาะจ้ะจะเป็นตัวที่บอกเฮาว่าเฮาจะได้กําไรหรือขาดทุนเนาะฉะนั้นการดูแลแม่หมูอุ้มท้องจึงเป็นเรื่องสําคัญในการเลี้ยงหมูเนาะจ้ะสําหรับหมูแม่พันธุ์ของเฮาเนาะจ้ะก่อนจะตั้งท้องเฮาก็ต้องปล่อยเพิ่นผสมพันธุ์ก่อนเนาะจ้ะการผสมพันธุ์หมูเนาะถ้าเฮามั่นใจว่าเพิ่นผสมพันธุ์ติดแล้วเฮาต้องแยกออกจากพ่อพันธุ์เนาะจ้ะเอามาขังเดียวเนาะให้เพิ่นอยู่ตัวเดียวให้เพิ่นอยู่ตัวเดียวนี่หมายถึงว่าเฮาจะได้ดูแลเรื่องอาหารน้ําแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เพิ่นอยู่เนาะจ้ะลดปัญหาความเครียดของแม่หมูการกระทบกระเทือนแล้วก็การกินอาหารเพียงพอเนาะจ้ะการดูแลแม่หมูช่วงระยะที่ผสมพันธุ์ติดนี่1เดือนถึง2เดือนนี่ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสําคัญเนาะจ้ะสําหรับในท้องแม่หมูนี่จะเป็นลูกหมูตัวอ่อนเนาะตัวอ่อนที่ยังบ่ทันได้มีเป็นกระดูกเป็นขาเป็นหัวสินะจ้ะก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสําคัญเพราะว่าถ้าแม่หมูมีความเครียดหรือว่ามีการกระทบกระเทือนเนาะจ้ะจะเฮ็ดให้ตัวอ่อนที่อยู่ในท้องแม่หมูนั้นหลุดได้เนาะจ้ะเกิดการแท้งขึ้นเนาะถ้าแม่หมูนี่มีอาการแท้งลูกในช่วงนี้เนาะจ้ะแม่หมูจะทําตัวเป็นคือหมูอุ้มท้องเนาะจ้ะแต่เวลาจะถึงเวลาคลอด4เดือนแม่หมูจะบ่มีลูกออกมาเนาะจ้ะเพราะว่าลูกหมูน้อยที่เป็นตัวอ่อนอยู่ในท้องเนาะที่บ่ทันมีกระดูกบ่ทันมีขาบ่ทันมีหัวเนาะจ้ะจะเปื่อยสลายกลายเป็นของเหลวอยู่ในท้องแม่เนาะจ้ะร่างกายแม่ก็จะดูดซับเอาไปเป็นสารอาหารเลี้ยงร่างกายเจ้าของอ้วนตุยหนุ่ยได้ล่ะแต่ว่าบ่มีลูกในท้องเนาะจ้ะการดูแลแม่หมูช่วงระยะผสมพันธุ์ติด1เดือนถึง2เดือนนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสําคัญเนาะจ้ะต้องบ่ให้แม่หมูมีความเครียดบ่ให้มีการกระทบกระเทือนเนาะจ้ะแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมอากาศก็ใหญ่ฮ้อนเกินไปเนาะจ้ะสําหรับแม่หมูอุ้มท้องจะมีความร้อนในร่างกายสูงกว่าหมูปกติเนาะจ้ะบัดนี้คอกที่เฮาให้แม่หมูอุ้มท้องอยู่นี่เนาะจ้ะก็ต้องเป็นพื้นคอกที่บ่จืดบ่แฉะเนาะจ้ะแล้วก็มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดีเนาะบัดนี้สําหรับเรื่องอาหารเนาะจ้ะระยะท้องตั้งแต่1เดือนถึง2เดือนเฮาก็จะให้กินอาหารตามปกติเนาะจ้ะไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเนาะบัดนี้พอท้องแม่หมูเนาะจ้ะย่างเข้าเดือนที่3เนาะเฮาก็จะเริ่มสังเกตอันเบิ่งร่างกายของแม่หมูเปลี่ยนแปลงไปเนาะจ้ะท้องเพิ่นก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเนาะเต้านมก็จะเริ่มขยายเนาะจ้ะตึงขึ้นแล้วหัวนมก็จะไซส์ขึ้นเนาะจ้ะเฮาก็จะสังเกตได้ถึงระยะนี้เฮาก็จะเพิ่มอาหารให้แม่หมูกิน
หลายขึ้นกว่าเก่าแน่จักหน่อยเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นก็จะต้องเริ่มเตรียมที่จะเอาไปผลิตน้ำนมไว้ให้ลูกแล้ววันนี้ลูกหมูน้อยในท้องก็จะเริ่มมีอวัยวะเนาะจ้ะเริ่มมีขามีหัวไปเสริมสร้างส่วนต่างๆในร่างกายของลูกหมูน้อยในท้องเนาะจ้ะเขาก็จะเริ่มเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นให้แม่หมูกินเนาะจ้ะช่วงระยะอย่าง3เดือนจนไปถึงตอนผละคลอดพุ่นเนาะจ้ะวันนี้เป็นพวกพืชผักใบเขียวเนาะจ้ะหมูอุ้มท้องค่ะกินได้แทบทุกชนิดคือกันกับหมูปกตินอกจากเพียงแต่ว่าเฮาหั่นจะให้กินในปริมาณที่บ่หลายนอกจากอันกระกระเบิงอาจจะมันจะมีผลกระทบกับลูกหมูน้อยในท้องโดยเฉพาะเรื่องพักกันทินนอกจากหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องพักกันทินเนาะว่าเอาให้กินได้บ่หรือบ่กินบ่ได้นอกจากสำหรับพักกันทินนอกจากก็กินได้อยู่แต่ว่าเฮาบ่ให้กินปริมาณหลายเนาะแล้วก็บ่ให้กินเป็นประจำน่ะนะจ๊ะมันจะมีผลกระทบกับลูกหมูน้อยในท้องเนาะเพราะว่ามันมีสารชนิดนึงนะจ๊ะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกหมูน้อยในท้องถ้าเฮาให้กินในปริมาณที่หลายเกินไปเนาะจ๊ะอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังสำหรับหมูท้องนะจ๊ะนั่นก็คืออากาศร้อนเนาะถ้ามื้อใดอากาศร้อนน่าจะให้เพื่อนๆที่เลี้ยงหมูน้ำกันน่าจะสังเกตเบิ่งแม่หมูของเฮาถ้ามีอาการหายใจแห้งหายใจทีน่าจะเฮาต้องซอยเพิ่นระบายความร้อนออกจากร่างกายเพิ่นน่าจะโดยการพ่มน้ำลงไปในตัวแม่หมูน่าจะค่อยๆพ่มเนาะหรือว่าเอาน้ำให้เพิ่นกินน่าจะหรือว่าเป็นของพื้นดินคือหอบแอลเนาะป้าก็จะใช้วิธีการเทน้ำลงดินน่าจะให้แม่หมูได้นอนแซ่นอนเกือกเนาะเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายเนาะเพราะว่าความร้อนในร่างกายแม่นี่ถ้าสูงเกินไปน่าจะก็อาจจะเฮ็ดให้ลูกหมูน้อยในท้องนั้นตายก่อนคลอดได้นอกจากบางคนนอกจากที่ว่าเลี้ยงหมูมือใหม่เคยเจอปัญหาลูกหมูนั้นคลอดออกมามีอวัยวะครบเบิดทุกอย่างนอกจากร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่าคลอดออกมาแล้วนั้นคือบ่หายใจนอกจากคือตายเบิดนั่นนะตายก่อนคลอดนั่นก็คือว่าร่างกายในแม่หมูนี่มีความร้อนสูงแห้งนอกจากสูงจนลูกหมูในท้องนั้นทนบ่ได้นอกจากกับความร้อนก็เลยตายก่อนคลอดเนาะเพื่อนๆที่ได้เบิ่งคลิปแล้วนอกจากถ้าดูแล้วดีนอกจากมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เลี้ยงหมูด้วยกันนอกจากก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์นอกจากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้ป้าแอ๋วคนทำคลิปนอกจากจังได๋ก็ขอพระคุณทุกการติดตามนอกจากเอฟซีทุกคนทั้งบ้านเฮานั่นแน่ทั้งสปปลาวนอกจากแล้วก็เพื่อนๆที่ทำงานอยู่ต่างประเทศจากคนไทยเฮาเนาะเบิ่งคลิปน้ำกันโชคดีมีความสุขทุกคนด้วยจ้าพอกันไหมในคลิปหน้าจะมีเรื่องยังมาบอกมาคุยสู่กันฟังอีกเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านของเฮานะจ้าโชคดีมีความสุขทุกคนจ้าสวัสดีจ้า